สวัสดีนักเรียนทุกคนในสันโมเจ็ดขอบอกเขาเนาะมาพบกับอาจารย์ป่าอีกครั้งในการสอนวิชาภาษาเนาะในคลิปที่2แล้วเนาะก่อนจะไปขอต่อไปนั้นเฮามาทวนคืนบทเรียนเก่ากันเสียก่อนเนาะในบทที่1เนาะข้อที่1สงครามโลกครั้งที่1ได้เกิดขึ้นในวันที่เดือนปีใดเนาะเฮามาตอบกันเลยเนาะแต่ละคนคือจะรู้คำตอบแล้วสงครามโลกครั้งที่1ได้เกิดขึ้นในวันที่1เดือนสิงหาปีค.ศ. 1914ข้อที่2กลุ่มการเมืองการทหารสนธิสัญญาไตรมิตรและยังสงครามโลกครั้งที่1มีประเทศใดแดงเนาะเฮามาตอบกันอีกครั้งเนาะมีอยู่3ประเทศเนาะมีอยู่3ประเทศคือเยอรมันโอติสฮังการีและอิตาลีเนาะข้อที่3กลุ่มการเมืองการทหารสนธิสัญญาตรีมิตรและยังสงครามโลกครั้งที่1มีประเทศใดแดงเนาะมีอยู่3ประเทศเช่นเดียวกันแต่เป็นประเทศอังกฤษฝรั่งและรัสเซียอันนี้ก็คือบทเรียนเก่าของเฮาเนาะลูกเนาะเพื่อว่าเป็นการศึกษาเสียเวลาเฮาไปข้อต่อไปกันเลยก็คือข้อ2จํา3เนาะผลของสงครามเนาะผลของสงครามนี่มีอยู่4ด้านใหญ่ๆเนาะ1ก็คือด้านเศรษฐกิจ2ก็คือด้านสังคม3ก็คือด้านการเมืองและ4ก็คือด้านจิตวิทยาสั้นเฮาไปฟังข้อก่อนํากันเลยด้านเศรษฐกิจสงครามครั้งนี้เนาะมีผลกระทบอย่างหลวงหลายต่อเศรษฐกิจเนาะต่อเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจได้เฮ็ดให้ประเทศที่ได้รับไสยสนะต้องติดหนี้ต่างประเทศเนาะเป็นจำนวนเงินหลวงหลายแล้วพยายามบีบบังคับให้ประเทศที่ปาราไซต์สดไส้ค่าเสียหายจากสงครามให้ตนเนาะเป็นจำนวนเงินมหาศาลเชียงคูกันนี่ก็เฮ็ดให้ประเทศอาชีพบาลซาเนต้องมีหนี้สินอันนับหน่วงเพิ่มขึ้นอีกด้วยการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศของตนและยังบ่แล้วอีกต้องใส่สงครามให้แก่ประเทศที่ได้รับไสยสนะอันนี้ก็คือด้านเศรษฐกิจข้อขอด้านสังคมได้เฮ็ดให้เกิดความปั่นป่วนนอกทางด้านสังคมในบรรดาประเทศที่ถูกปราไซเส้นประชาชนเยอรมันเนี่ยตกอยู่ในสภาพเหมือนดังคนหมดหวังขาดเครื่องอุปโภคและบริโภคอย่างหลวงหลายสังคมมีความปั่นป่วนจนเฮ็ดให้รัฐบาลถือประชาชนกล่าวขวัญว่าเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอเนาะขาดความรู้ความสามารถว่าซะขาดความรู้ความสามารถเพราะบ่สามารถรักษาความสงบความระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมได้อันนี้ก็คือด้านสังคมข้อข้อด้านการเมืองสงครามโลกครั้งที่1เนาะส่งผลกระทบทางด้านการเมืองต่อสังคมโลกหลายประการคือผลของสงครามได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและการปกครองในประเทศที่ปราศัยสงครามเช่นเยอรมันตุรกีโอติสและฮังการีบรรดาประเทศดังกล่าวนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองจากระบบสมบูรณ์สิทธิราชย์มาเป็นระบบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐส่วนรัสเซียได้เปลี่ยนจากระบบราชาธิปไตยไปเป็นระบบสังคมนิยมมีพรรคบัวเซวิกเป็นแกนนำในการปกครองอันนี้ก็คือด้านการเมืองของด้านจิตวิทยาสงครามครั้งนี้เนาะ
ก็ให้เกิดความหวังใหม่ในหมู่ประชาชนของดินแดนอาณานิคมว่าพวกตัวนี้สมควรที่จะได้รับเนาะรับสิทธิ์ว่าซะในการปกครองตนเองแต่เมื่อเป็นไปตามแต่เมื่อบ่เป็นไปตามความอยากของต้องการเนาะของพวกเขาแล้วจึงพากันเรียกร้องเนาะแต่โคถือปราบปรามอย่างรุนแรงจากรัฐบาลสงครามก็ให้เกิดความขมขื่นและความเกลียดแค้นนะให้ประชาชนเนาะของประเทศที่ปราศัยสงครามเพราะว่าประเทศที่ชนะปฏิบัติต่อประเทศปราศัยอย่างรุนแรงและก็บ่เป็นธรรมเช่นประชาชนเยอรมันมีความเกลียดแค้นต่อเหนือในสนธิสัญญาแวร์ไซที่ประเทศผู้ชนะสงครามนี่เป็นผู้ห่างขึ้นเรียกบังคับให้รัฐบาลเยอรมันเองยอมรับโดยโบมีสิทธิ์ออกคำคิดคำเห็นต่อรองและเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆเลยโบเพียงแค่ตอนนั้นเนาะประเทศผู้ที่ปราศัยสงครามต้องสดใส่ค่าเสียหายเนาะสงครามตามสนธิสัญญาและประเทศที่ได้รับไสยสนะก็ต้องได้รับผิดก็ต้องได้รับผิดชอบเนาะเลี้ยงดูเบื้องแย้งผู้ประสบภัยพิบัติสงครามซึ่งสภาพการดังกล่าวได้ส่งผลเนาะเฮ็ดให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในระยะต่อมาอันนี้ก็คือผลของสงครามเนาะอยู่ใน4ด้านไปเบิ่งข้อที่3กันเลยการประสานเนาะผลประโยชน์หลังสงครามสงครามโลกครั้งที่1นำความเสียหายมาให้นับทั้งผู้ปราศัยและผู้ชนะทั้งในด้านชีวิตและก็ทรัพย์สินนอกจากนี้ยังส่งผลสะท้อนต่อด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อสอบหาวิธีทางแก้ไขประเทศที่มีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้ก็คือสหรัฐอเมริกามีความคิดที่จะสร้างระเบียบการพัวพันระหว่างประเทศขึ้นใหม่โดยกำหนดให้มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาเฮ็ดหน้าที่ในการประสานงานมีหน้าที่ในการเจรจาอย่างสันติและใส่กำลังอำนาจลงโทษต่อกับประเทศที่กระทำผิดหรือหกหันประเทศอื่นบอกแล้วบอกร่วมแล้วสภาพของสังคมโลกหลังสงครามโลกครั้งที่1โดยเฉพาะแต่ปีค.ศ. 1919หาปี1929สังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่สันติสงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศสามารถแก้ไขได้อย่างสันติวิธีโดยผ่านการเคลื่อนไหวทางด้านการทูตอันนี้ก็คือการประสานเนาะผลประโยชน์หลังสงครามเนาะในข้อที่3เนาะ